ฝนธนสุนทรเตรียมคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือพ่อหลอดก่อนเล่าวินาทียิงสายตรงโทรหาแม่นกน้อยแต่เจ้าตัวกลับปล่อยโฮรัมให้สะอึกสะอื้นไม่หยุดกลายเป็นประเด็นที่หลายคนยังติดตามและให้กำลังใจหลังจากแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานหลังจากออกมาไลฟ์สดเปิดใจเจอมรสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดเผยอาการพ่อหลอดป่วยหนักเข้ารักษาตัวห้อง ICU พร้อมประกาศขายบ้านตอง5ซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่4ไร่กว่ายังไม่รวมพื้นที่ทั้งหมดที่มีราว50ไร่บ้านหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปี2538แล้วเสร็จปี2550เพื่อรักษาอาการป่วยสามีพ่อหลอดอายุ68ปีที่ป่วยหนักรักษาในห้อง CCU ห้องปลอดเชื้อและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปต่อมาแม่นกน้อยอุไรพรได้ออกมาอัดคลิปไลฟ์สดอัปเดตอาการป่วยสามีพ่อหลอดด้วยข้อความระบุว่าสามีเป็นมะเร็งต้องตัดม้ามทิ้งมีอาการตับอ่อนล้ามีโรคหัวใจและปอดติดเชื้อร่วมด้วยอีกทั้งมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันผสมเลยอาการค่อนข้างหนักยิ่งมาเจอโควิดรอบ2ทำให้เสียกำลังใจไปใหญ่เราเหมือนเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วแต่พอมาเจอโควิดความหวังเราสลายหายไปหมดเราเหมือนต้องรับชะตากรรมที่ทุกคนก็คงต้องเจออาจจะต้องตกงานยาวทั้งปีตอนแรกเรามีความหวังว่าต้นมกราคมหรือกุมภาพันธ์เราได้ขยับแน่ๆแต่ตอนนี้พอดูสถานการณ์แล้วคงไม่มีงานแน่นอนเพราะเจ้าภาพไม่กล้าจัดและแม่นกน้อยอุไรพรได้เผยภาพขณะไปไหว้หลวงพ่อเจริญฐานยุโตณวัดนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีก่อนไปเยี่ยมสามีพ่อหลอดพร้อมข้อความระบุว่าคุณแม่นกน้อยมาเยี่ยมคุณพ่อหลอดที่โรงพยาบาลตอนนี้พ่อหลอดกำลังใจดีมากขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับที่มอบความรักความห่วงใยให้กับคุณแม่นกน้อยคุณพ่อหลอดขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับพวกเราทีมงานเสียงอีสานด้วยดีเสมอมาอย่างไรก็ตามทางด้านฝนธนสุนทรนักร้องลูกทุ่งได้ออกมาโพสต์ภาพคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือแม่นกน้อยอุไรพรพร้อมข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเสิร์ตรวมพลังเพื่อพ่อผู้สร้างตำนานที่จะมีขึ้นในวันที่19มกราคมนี้เราจะจัดขึ้นที่เวทีเฉพาะกิจภายในบ้านพักเสียงอีสานและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ารับชมเนื่องจากเป็นมาตรการของภาครัฐที่ขอความร่วมมือในสถานการณ์โควิด-19 และจะมีเจ้าหน้าอสม.มาเฝ้ารักษาการนะครับแต่เพื่อนๆสามารถรับชมการไลฟ์สดผ่านเฟซของก้อยอีสานลำเพลินที่เราจะเปิดเป็นสาธารณะและทีมงานจะแชร์ช่วยกันให้มีช่องทางเพิ่มโดยงานจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาถึง1นาฬิกาโดยประมาณนะครับอย่างที่ทราบกันว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการหาเงินสมทบทุนช่วยพ่อหลอดผู้ก่อตั้งเสียงอีสานที่กำลังป่วยหนักอยู่ในห้อง CCU เพื่อนๆสามารถสมทบทุนครั้งนี้ได้ที่บัญชีกนิษฐาสุขสำราญเจ้ก้อยอีสานลำเพลินธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 005-836-5610 เรารอกำลังสมทบจากเพื่อนๆ อยู่นะครับในงานท่านจะพบกับนักแสดงสังกัดเสียงอีสานทั้งในอดีตและปัจจุบันพี่ฝนธนสุนทรลูกสาวแม่นกทีมงานโจยมนินและนักแสดงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงทีมงานจากประถมบันเทิงศิลป์ทีมงานจากระเบียบวาทศิลป์ขอบคุณทุกความตั้งใจดีที่มีและมอบให้กับพ่อหลอดเสียงอีสานนะครับแถมฝนธนสุนทรได้กล่าวว่าการที่ลงไปช่วยแม่นกน้อยในยามที่เขาลำบากก็เหมือนเป็นหน้าที่อย่างน้อยตนก็เคยอยู่ใต้ร่มโพของท่านมาก่อนอีกทั้งเมื่องานศพคุณพ่อของตนแม่นกน้อยก็เป็นคนช่วยจัดการงานให้ทุกอย่าง
พราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่ตนต้องตอบแทนบุญคุณของแม่นกน้อยคุณฝนเล่าต่อว่าที่ผ่านมาไม่มีใครเคยได้เห็นน้ำตาของแม่นกน้อยเลยเพราะผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งมากแต่ครั้งนี้คงจะเหนือบากกว่าแรงจริงๆบนเลยอยากจะบอกศิลปินคนอื่นๆที่อาจจะไม่เคยร่วมงานกับแม่นกน้อยออกมาช่วยเหลือกันได้เพราะอย่างน้อยแม่นกน้อยก็สร้างคุณูปการให้กับวงการหมอลำและศิลปวัฒนธรรมของคนอีสานเหมือนท่านทิ้งมรดกไว้ให้เมื่อเช้าตนได้โทรศัพท์ไปบอกแม่นกน้อยว่าตนจะไปช่วยเหลือท่านก็ปล่อยโฮทันทีตนก็ได้แต่ปลอบใจว่าแม่ต้องเข้มแข็งนะแม่ต้องสู้นะท่านก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างเดียวคาดว่าคงจะพูดอะไรไม่ออกแก่แม่พูดมาคำหนึ่งว่าขอไปนอนก่อนยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งกลับจากเฝ้าพ่อหลอดเฟี้ยวฟ้าวอัศจรรย์เต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขอัศจรรย์วันหวยออกดาราสาวดวงเฮงอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปหน้าเอ็นดูเจ้าเต่าน้อยค่อยๆ คลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเจ้าตัวเห็นเต่าหิวโหยเลยให้อาหารก่อนนำไปปล่อยแต่ไม่กี่วันต่อมาเจ้าเต่าน้อยก็กลับมาที่เดิมสำนักปฏิบัติธรรมอีกสร้างความอัศจรรย์จึงเลี้ยงไว้บริเวณที่กรวดน้ำเพื่อให้ฟังเสียงสวดมนต์แผ่เมตตาพร้อมตั้งชื่อเจ้าทองเอกเฟี้ยวฟ้าวโพสต์คลิปอัศจรรย์เต่าน้อยพร้อมเผยด้วยว่าเจ้าเต่าน้อยตัวนี้คงเดินทางมาไกลจากแห่งใดก็ไม่รู้เจ้าตัวน้อยค่อยๆเดินมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เต่าตัวน้อยนี้คงหิวโซพวกฉันจึงเอาผลไม้ให้เจ้าเต่าตัวน้อยนี้กินเมื่อกินอิ่มแล้วฉันก็เอาเต่าน้อยนี้ไปปล่อยเพื่อให้เจ้าตัวน้อยนี้ได้มีแรงเดินต่อไปรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังจากนั้นไม่กี่วันเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ก็เดินทางกลับมาหาฉันที่เดิมอีกครั้งมาที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานโพธิสัตว์เป็นไปได้อย่างไรฉันยังงงอัศจรรย์เจ้าเต่าน้อยมาที่เดิมได้อย่างไรไม่เป็นไรนะมามีและอิมจะเลี้ยงเจ้าไว้ให้เจ้าเต่าน้อยนี้อยู่ใกล้บริเวณที่กรวดน้ำไว้ด้านหน้าขออ.ง.เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่ธรณีเจ้าจะได้คอยฟังเสียงสวดมนต์คอยฟังเสียงแผ่เมตตาทุกวันจึงได้ตั้งชื่อเจ้าเต่าตัวน้อยนี้ชื่อว่าทองเอกโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาที่เมตตาเจ้าเต่าน้อยคงหิวและได้มาอยู่ที่ปลอดภัยแล้วบ้างก็มีคนตาดีเห็นเลขบนหลังเต่าด้วยหลายคนก็อวยพรให้เฟี้ยวฟ้าวเมตตาทองเอกของให้ถูกลอตเตอรี่วันนี้อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณอิมสาธุที่รับเลี้ยงทองเอกไว้เขารู้ว่ามาอยู่ตรงนี้เขาปลอดภัยของเขาอิ่มด้วยบุญที่สัมพันธ์กันทำให้เขากลับมาที่เดิมเป็นบุญเจ้าทองเอกขอวันนี้ถูกลอตเตอรี่แบบพี่อิ่มบ้างนะคะเห็น20บนหลังคาเป็นต้นแม่ใบหวยไอโพสรถป้ายแดงแห่ขอเลขเด็ดหลังให้ถูก2ตัวตรงๆงวดนี้ต้องมาไออภิสดาหลังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เจ้าตัวถึงกับลั่นหรือจะมาสายนี้เพราะงวดก่อนบอกเลข2ตัวตรงๆให้เพื่อนงวดนี้โพสต์ภาพรถหรูป้ายแดงทำเอาแฟนหวยแห่ส่องทะเบียนขอตามงวดนี้ต้องมาโดยสาวเซ็กซี่ไออภิสดาก่อนหน้านี้ให้หวยตรงๆจนเจ้าตัวถึงกับโพสต์บอกว่าเฮ้ยเปิดสำนักดีกว่าเมื่ออภิสให้หวยเพื่อนแกเพื่อนไม่เชื่อแม่แต่อภิสเองก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่รู้ว่าวันนี้วันที่16แล้วหรือเราต้องมาสายนี้เพื่อนบอกการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนการเซียมซีดูกราฟชีวิตให้ชีวิตมีความตื่นเต้นแม่นยิ่งกว่าตาเห็น
ไก้อภิสดาเล่าเรื่องสุดพีคให้หวยเพื่อนถูกลั่นเตรียมเปิดสำนักล่าสุดสาวไอ้เผยภาพรถสีขาวใหม่เอี่ยมคันสวยทะเบียนป้ายแดงบอใบไม้7177ทำเอาแฟนหวยแห่คอมเมนต์กันรัวๆขอเลขเด็ดสาวไอ้หวังลุ้นเฮงดาสาวให้หวยอีกอาทิตย์งวดนี้แน่งวดนี้บอกหวยหน่อยค่ะแม่ใบ้หวยหรือเปล่าเลขทะเบียนต้องมาละค่ะงวดนี้7177ต้องมาเป็นต้น